มือแห้งกร้านนะครับริ้วรอยมาไวทำไงดีนะครับหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมนะครับล้างมือบ่อยนะครับเป็นหมอนะครับยังไงเวลาทำหัตถการนะครับตรวจตรงไข้เสร็จเราจะล้างมือตลอดนะทำไมผิวผมถึงดูไม่ค่อยมีริ้วรอยเหมือนคนส่วนใหญ่นะครับทำไมดูแล้วมือไม่ค่อยด้านนะครับในขณะที่ผมออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะครับข้อที่หนึ่งนะครับคือคีย์ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือคนส่วนใหญ่นะครับทาครีมที่หน้าแต่ไม่ทาครีมที่มือนะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเวลาอะไรก็ตามที่เป็นส่วนของผิวหนังแล้วเราไม่ทาครีมบำรุงมันนะครับมันก็เลยจะทำให้เกิดริ้วรอยเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับควรจะทาครีมนะครับโดยตัวที่ผมใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครีมที่ออกแบบมาสำหรับทามือโดยตรงนะเพราะมันจะไม่เหมือนทาหน้านะครับครีมทามือเอามาทาหน้าไม่ได้นะครับและครีมทาหน้าเอามาทามือก็ความชุ่มชื้นไม่พอนะครับดังนั้นครีมสำหรับทามือเนี่ยจะมีความชุ่มชื้นมากกว่าปกติแล้วก็จะมีความเหนอะนะครับงั้นครีมทามือจะไม่เหมือนกับครีมทาหน้านะครับนะดังนั้นใครอยากดูครีมทามือนะครับสามารถพิมพ์คำว่ามือแห้งไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานส่งข้อความให้นะครับถ้าทีมงานไม่ส่งข้อความให้ในอินบ็อกซ์สามารถทักใน LINE @ดร. ทีมหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ได้หลังจาก10นาทีนี้นะครับข้อที่2นะครับสำคัญมากเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วเราไม่ทันสังเกตครับเวลาเราไปใช้ผลิตภัณฑ์ล้างมือเนี่ยถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะมีสบู่อยู่ที่บ้านสบู่ก้อนหรือสบู่เหลวก็ตามจะมีความเหมือนกันก็คือตัวมันเนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างไม่ว่าจะเป็นสบู่ก้อนหรือว่าเป็นสบู่เหลวก็ตามดังนั้นเวลาผิวเราเป็นกรดอ่อนๆโดนสบู่เข้าไปจะทำให้ผิวเป็นด่างนะครับทำให้ผิวแห้งดังนั้นถ้าใครสังเกตนะล้างมือเสร็จปุ๊บรู้สึกมือแห้งเลยนะครับให้รีบเอาครีมทามือมาทานะครับไม่งั้นถ้าเราปล่อยไว้นานๆริ้วรอยจะมานะครับแล้วก็มือเราเนี่ยจะดูหมองคล้ำทันทีเลยนะครับแล้วก็ดูหยาบกร้านนะครับข้อ3นะครับสำคัญมากเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มือเราโดนแดดบ่อยๆนะครับมันก็จะทำให้มือเราเนี่ยมีสีผิวที่ไม่สม่ำเสมออยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าใครเป็นคนที่ขับรถมือจะโดนแดดใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่แนะนำก็คือเดี๋ยวนี้จะมีถุงมือสำหรับขับรถนะครับสำหรับผู้หญิงแล้วกันนะครับเขาจะใส่กันบ่อยๆก็ใส่เพื่อป้องกันไม่ให้มือโดนแดดนะมือจะได้ดูขาวใสแล้วก็ริ้วรอยมาช้านะครับส่วนใครก็ตามอยากดูแฮนด์ครีมที่ผมใช้ในคนไข้คลินิกนะครับสามารถพิมพ์คำว่ามือแห้งได้ครับรักทุกคนนะครับใครก็ตามชอบไอเดียในคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมได้เลยนะครับรักทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนจากแคนาดาครับสวัสดีครับ